สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นโลกฮะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วครับกับโลกหลังสงครามนิวเคลียร์นะต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับได้กดผิดได้แอบมานอนตรงนี้นะทำให้พลังงานเราเนี่ยเต็มแล้วนะครับเดินผิดทีเดียวชีวิตพูดติดกันไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวกินกันก่อนเลยกันฮะกินน้ำกินอาหารเพื่อมินิจี้ต่างๆกันก่อนดูสิบีแต่น้ำกับอาหารเราไม่ค่อยเยอะฮะขอดูสักหน่อยว่าปรุงอะไรได้บ้างกดผิดนะกดผิดนะเรานะนะต้องกดอันนี้สิดูหน่อยสิว่าในตัวเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้เรามีอาหารกระป๋องเรามีข้าวนะจัดการในนี่ก่อนปะต้มน้ำขอต้มน้ำก่อนแล้วกันนะครับโอเคต้มน้ำมานะครับแล้วก็ดูว่าใส่น้ำ2ขวดโอเคนี่ไงจำได้ว่าถ้าใส่น้ำ2ขวดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนั่นเองแค่นี้ก็พอหลังจากที่ตัวเราหายบั๊กแล้วนะครับทำให้น้ำหนักเราเนี่ยสามารถเก็บได้เยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้เนี่ยมันก็โอเคขึ้นมากๆแล้วนะครับเราเพิ่งเคลียร์กันไปจากตรงนี้ใช่ไหมจำไม่ได้ว่าเราเคลียร์โรงเรียนไปหรือยังนี่เลยงัดเลยไงงัดประตูเลยตอนนี้ดูดิน้ำหนักเราค่อนข้างเยอะเลยครับไม้หมดน้ำมันไม่พอให้ตายเถอะซาร่าคุณต้องเชื่อใจผมซึ่งเราไม่มีอ่ะนะโอกาสมันก็มี 50-50 นะครับแต่ว่าโอกาสไม่ได้ก็มีแต่ว่าก็ได้มาเยอะเหมือนกันดีที่รอดวันสิ้นโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรแบบไหนนะมันก็ต้องดูดีๆนะต้องขนไปได้ก็ขนไปนะครับจะได้เอาไปใช้โอกาส31-26ครับไม่รู้ได้ไหมไม่เอื้อไม่ได้สักอย่างไม่ได้อะไรเลยเราจำเป็นจะต้องไปหาน้ำมันก่อนนะน้ำมันเราหมดตัวเลยนะนี่ไม่มีน้ำมันนะน้ำมันหมดตรงนี้อยากค้นนะแต่ว่าค้นน้ำมันก่อนได้ไหมค้นไม่ได้ไปตายเถอะโอ้ยเซิร์ชไปเลยอะว้าวมาเจ๊งเลยครับงี้นี่มีประแจโอเคน้ำหนักเราเป็นไงนะตะกี้ขึ้นน้ำหนักแดงตกใจเหมือนกันนะเอาล่ะก็พอได้นะเดี๋ยวเราจะเป็นจะต้องกลับไปก่อนนะไปเคลียร์กันก่อนหน้ากากเราไอ้นี่เหรอหน้ากากเราโอ้ว่าแล้วเชียร์หน้ากากเราแต่ว่าเราได้หน้ากากมาใหม่ตะกี้นั่นหนึ่งซ่อมได้ใช่ไหมอันนี้เอาไปซ่อมที่ค่ายแล้วกันนะครับปะกลับไปค่ายก่อนเดี๋ยวนะนึกว่าเขาใช้น้ำมันไม่ได้ใช้น้ำมันรถใช่ไหมรถถ้าเราวิ่งแล้วนายใช้น้ำมันนะเราจะแบนนายแล้วนะรถไม่ไหวจะเคลียร์อันนี้คราฟใช่ไหมอ๋อรีแพร์อยู่ข้างล่างนะครับเอาตังค์นี่แหละนะรีแพร์จะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆนะเห็นเม้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้คราฟชุดใหม่ขึ้นมาก่อนที่จะคราฟหน้ากากใช่ไหมแต่ตรงนี้ของเราไม่มีสักอย่างเลยเสื้อผ้าใหม่นะครับจำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าที่นี่ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ไปเตรียมหนังต่างๆมาซึ่งไอ้พวกบรรดาหนังทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องล่าหมาป่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับกดเข้ามาดูอีกทีหนึ่งรักษาไปพวกนิวเคลียร์ทั้งหลายแหละนี่ฮะมันจะต้องมีชุดนี้ใช่ไหม1,000ซึ่งเราก็มีแหละมีตังค์ซื้ออยู่นะก็ซื้อมานะครับซื้อชุดมาแล้วเราขายอะไรได้บ้างฮะขายของก่อนแล้วถ้างั้นขายไปนะมีอะไรขายได้ก็ขายไปกล่องไพ่นะครับผมนาฬิกา
400เหรอโอ้ซิก้าก็200นะแต่นาฬิกาแพงจริงมีกีตาร์ด้วยเฮ้ยทำไมพูดไม่ออกลิ้นพันโอเคมีทั้งหมด 3,800 แล้วของในตัวเขาเนี่ยตังในตัวเขาเหลือแค่600กว่าบาท600นิดโอเคปล่อยไปก่อนนะครับทีนี้ในการคราฟเสื้อตัวใหม่ครับเสื้อตัวใหม่หนังหาจากไหนต้องฟอกหนังอันเนี้ยต้องมาฟอกใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยก็คือต้องล่ามหมาป่ายาวๆเลยยากอยู่นะทำยากอยู่นะครับกับเสื้อผ้าโอเคสวมใส่ไปก่อนอันนี้ก็ถอดแยกเนาะเราได้เสื้อผ้าใหม่มาแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหน้ากากโอเคเสื้อผ้าใหม่ดูดีขึ้นหน่อยนึงนี่คือที่ที่เราทิ้งของไว้นะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับไม้ถ่านหน้ากากระหมดใช่ไหมหน้ากากระหมดหน้ากากใช้อะไรบ้างใช้เม็ดยานะครับเม็ดยาเนี่ยทำจากถ่านเรามีอยู่แต่ต้องก่อกองไฟใช่ไหมโอเคงั้นก็ก่อกองไฟก่อนนะครับมาแล้วก็ผลิตเม็ดยากันได้เม็ดยามาแล้วเม็ดยานะครับโอเคครับได้แล้วนะเย็บเลยครับชืบเรียบร้อยแต่จริงมันซื้อได้ป่ะแต่จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนเท่านั้นเองโอ้ไม่เล่นนานก็ตายหมดแล้วอันเนี้ยต้องซ่อมใช่ไหมใช้หนังอันนี้แล้วก็หน้ากากอันนี้ครับในการซ่อมเรามีป่ะโอ้เรามีอยู่ซ่อมหรือว่าลื้อวะน่ะซ่อมหรือลื้อตะเกียลื้อแน่เลยใช่เลยนะใช่ไหมกระป๋องอันเนี้ยใช่เลยเราต้องลื้อเนี่ยมีไฟนะครับนี่เลยประหยัดน้ำมันนะซื้อไปเลย500มีอะไรที่เราต้องซื้ออีกไหมจำได้ว่ามันเหมือนจะมีที่ให้ซื้อนะแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนอันนี้ครับอันนี้ครับใช้กระป๋องอันนึงใช่ไหมใช้กระป๋องแล้วก็ใช้เทปนะครับกระป๋องหนึ่งอันเรามีไหมดูก่อนกระป๋องอันนี้ปะมีกระป๋องอันหนึ่งเทป1อันใช่ไหมใช่แล้วอันตะกี้ที่เราแยกชิ้นส่วนมาคืออะไรวะนะใช่เลยเอาไว้ใส่นะเดี๋ยวหน้ากากมันก็หมดนะเอาล่ะนอนสักงีบไหมนอนสักงีบแล้วกันอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำสักหน่อยน้ำดริงค์ครับไรฮะเอาไส้กรอกมาหน่อยจริงๆแล้วก็ติดตัวไปได้นะพวกเนี้ยเอาติดตัวไปหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้เอาไว้ไปต้มยำทำแกงนะพวกอาหารพวกนี้นะครับมาน้ำหนัก30เราวิ่งเควสนิดนึงเอาเควสนิดนึงเนาะเกือบลืมเรื่องเควสนะหาตังค์นิดนึงอันนี้มีเควสต่อสู้นะครับโอ้อันนี้700เหรอ
งั้นรับเควส700ก่อนเลยฮะอันนี้เควสออเดอร์ไปดู2เควสนี้กันก่อนอยู่ที่ไหนก่อนเท่านั้นเองเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยไกลขนาดนี้เลยบ้าไปแล้วเควสอะไรอะไกลจังไกลเกินคนละที่กันเลยอันนี้ไกลมากไปไม่ได้มันอยู่กันคนละที่อันนี้เป็นเควสปกติว้าทำไมไกลทุกเควสเลยครับทำไมไกลๆทั้งนั้นเลยโอ้ไกลมากงั้นเราคงไม่ได้ทำเควสนะเดี๋ยวเราก็จัดการแถวนี้ก่อนฟาร์มแถวนี้กันก่อนนะดูว่ามีอะไรให้เราฟาร์มบ้างเอ้ยจริงๆเราไม่ได้อยากใช้น้ำมันนะแล้วเขาแบบใช้น้ำมันเราเฉยเลยมีวิธีไหมที่จะไม่ใช้น้ำมันคือน้ำมันเราหมดเลยอะอย่างนี้นี่คือไม่ต้องใช้แล้วมั้งทอสนะครับน่าจะต้องซื้อไฟฉายมาใช้อะไรเงี้ยลองเซิร์ชตรงนี้ดูก่อนว้าตรงนี้มีกระดูกมีงูครับมีเห็ดด้วยว้าวที่นี่ที่ไหนตรงนี้มีของนิดหน่อยแต่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ฮะมาที่ตึกนี้กันก่อนเอาขวานสับไปครับคือยังไงก่อนทำไมอยู่ดีๆน้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นที่เราต้องมีน้ำมันลดเหรอใช่ไหมมันถึงจะไม่หนักอะไรเงี้ยชัวร์เลยใช่รถต้องมีน้ำมันถ้ารถไม่มีน้ำมันมันก็หนักใช่ไหมโอ้โหกลับไปแบบไม่ใช้น้ำมันได้ไหมหนักเกินโอ้ฟักอะไรครับเนี่ยโอ้ขนาดรถปกติมันยังจุได้เยอะกว่านี้อันนี้คือพอรถมันไม่ปกติแล้วมันใช้น้ำมันแล้วมันอบเฮ้ยไม่ไหวจะเคลียร์อย่างว่านะเคยจูงรถมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นแนวนี้ปะไม่มีน้ำมันน้ำมันหมดแล้วต้องจูงอ่ะโคตรหนักอันนี้เซ็งเลยนะเนี่ยเขาลื้อของนะแล้วลื้อของแล้วโอเคศพม่วงว้าวเป็นซีดีเหรอซีดีเก่าอะไรครับเนี่ยมะเร็งสาบโจมตีเหรอก็มาดิครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาลูกธนูมาให้ตายเถอะโอเคขึ้นที่สูงครับยิงถังน้ำมันก่อนโอ้มตายไปหนึ่งยิงตัวนี้ก่อนแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงตายโอเคสวยเขาเข้ามาใกล้ฮะเราอยู่บนหอเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบพื้นที่เราได้เปรียบจัดเลย2นัดฮะไม่พอเอนเทอร์นะก่อนจะเข้ามาหาเราเนี่ยโดนไปก่อนอุ้ยไม่ตายเออตายปะโอเคได้มะเร็งสาบมา3ตัวชำแหละมันฮะแล้วก็หรือศพก่อนอันเนี้ยเรามีประเด็นนะมีประเด็นจริงๆทำเป็นเล่นไปเดินไม่ได้หนักโอ้อะไรครับเนี่ยฟักก๊อตมากเอาปลาไปกินอีจุหมาอืมกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
อาหารแห้งไปกันหนึ่งอิ่มบ้างไหมพอแล้วโอ้มากินเยอะจัดแล้วเราน้ำหนักขึ้นจากอะไรก่อนซีดเลยนะแบบนี้ถ้ารถต้องใช้น้ำมันถึงจะไอ้นี่ได้อะอย่างนี้เราก็ต้องมีน้ำมันเมื่อพร้อมปะเนี่ยเดินไม่ได้ฮะน้ำหนักเกินก็เดี๋ยว EP นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนะเดี๋ยวไปหาดูวิธีก่อนว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับจะแก้ได้ไม่งั้นเนี่ยเราเป็นประเด็นแน่นอนนะเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะมากจริงนะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับ